่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายเดี๋ยวนี้การทำเครปทำแพนเค้กรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสำหรับทุกๆบ้านนะคุณผู้ชมวันนี้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้เพิ่มจากเครปหรือแพนเค้กธรรมดาให้เป็นซูเฟล่นั่นคือการตีไข่ขาวเพิ่มเข้าไปจะทำให้เครปของคุณแผ่นฟูขึ้นหนาขึ้นและก็ชวนรับประทานขึ้นเรามีเคล็ดลับในการทำซูเฟล่แพนเค้กมาฝากจ้าเคล็ดลับในการทำซูเฟล่แพนเค้กให้หนานุ่มอยู่ตรงนี้ล่ะครับแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันแล้วตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาพอเข้ากันใส่น้ำตาลไอซิ่งตีต่อจนขึ้นฟูแต่ไม่ควรตีจนตั้งยอดและแห้งมากเพราะจะทำให้ซูเฟล่มีความกระด้างและยุบตัวง่ายควรตีไข่ขาวแค่ฟูและทรงตัวจากนั้นตีส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันนำส่วนผสมไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมไข่แดงค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันอย่าคนแรงไม่งั้นฟองอากาศจะหายไปทำให้ส่วนผสมยุบตัวได้จากนั้นทานน้ำมันพืชลงในกระทะทรงแบนเจมินี 2 plus 28 cm IH ตราหัวมะลายสามารถกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกทั่วถึงไม่ติดกระทะตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ส่วนที่สัมผัสกระทะจะได้รับความร้อนแล้วค่อยๆกระจายขึ้นมาด้านบนซูเฟล่ส่วนล่างจะสุกขึ้นมาเกือบถึงครึ่งชิ้นเมื่อพลิกกลับด้านซูเฟล่จะสุกเท่ากันทั่วทั้งชิ้นกระทะทรงแบน Germany 2 plus 28 cm IH ตราหัวมะลายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook Siba Thailand ตราหัวมะลาย